ระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกเป็นสิ่งลวงตาสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการพระคำนำชีวิตอีกเช่นเคยครับคุณผู้ฟังครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ฟังหวังว่าคุณผู้ฟังทุกท่านคงจะสุขสบายกันดีนะครับในช่วงนี้ด้วยความห่วงใยครับขอคุณผู้ฟังที่จะระมัดระวังในการดำเนินชีวิตในการที่จะเดินทางเข้าไปยังที่ชุมชนนะครับป้องกันตัวท่านเองให้ดีก็แล้วกันนะครับหน้ากากอนามัยเจลฆ่าเชื้อโรคหรือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคอะไรต่างๆเหล่านี้ออกนอกบ้านกลับมาอาบน้ำล้างไม้ล้างมือให้เรียบร้อยให้สะอาดนะครับป้องกันตัวเองเอาไว้เพราะว่าก็มีข่าวคราวของการเริ่มมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นในบ้านเมืองเรานะครับฉะนั้นเราไม่รู้ว่าเราไปที่ไหนเดินทางไปอย่างไรก็ต้องป้องกันตัวเองเอาไว้จะโทษองค์กรโทษหน่วยงานต่างๆก็มันไม่ใช่เวลาแล้วตอนนี้เป็นเวลาที่เราต้องตั้งรับให้ดีถ้าเราพลาดเราเองก็จะพบกับปัญหาและผลกระทบก็จะเกิดขึ้นกับเราครับด้วยความปรารถนาดีจากรายการพระคำนำชีวิตก็ฝากความระลึกถึงความห่วงใยมาอย่างคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้นะครับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราเรียนรู้ด้วยกันก็ยังอยู่ในพระธรรมลูกานะครับซึ่งตอนที่ผ่านไปนั้นเราได้ศึกษาร่วมกันในเรื่องของคนต้นเรือนอสัตย์นะครับที่เขาถูกฟ้องว่าไม่สัตย์ซื่อในการทำงานในหน้าที่คนต้นเรือนของนายจ้างของเจ้านายนะครับแล้วนายก็จะถอดเขาออกจากตำแหน่งคนต้นเรือนแต่สิ่งที่น่าสนใจนั้นก็คือว่าคนต้นเรือนนั้นเขาได้กระทำความไม่สัตย์ซื่อเพิ่มเข้าไปอีกก็โดยการให้ลูกหนี้ของเจ้านายมาแล้วก็ช่วยในการแก้ไขจำนวนหนี้สินให้ลดลงทั้งนี้เพราะเขาหวังว่าโดยการกระทำเช่นนั้นเมื่อเขาต้องถูกออกจากตำแหน่งคนต้นเรือนลูกหนี้เหล่านี้ก็จะให้โอกาสให้ที่พักให้การช่วยเหลือเขาในยามที่เขาไม่มีงานทำแล้วนะครับซึ่งในพระคัมภีร์บอกว่าเขาใช้สติปัญญาของโลกนี้ในการกระทำสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยการใช้ทรัพย์อธรรมเพื่อที่จะผูกมิตรแล้วก็สร้างอำนาจบารมีให้กับเขาในโลกนี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบกับทรัพย์สมบัติความยั่งยืนความเป็นนิรันดร์ในแผ่นดินของพระเจ้าหรือทรัพย์สมบัติที่เป็นนิรันดร์ที่พระเจ้าประทานให้กับเราทั้งหลายซึ่งมีความสำคัญมากกว่าทรัพย์อธรรมต่างๆมิตรสหายอธรรมต่างๆในโลกนี้แน่นอนครับและวันนี้เราก็จะมาศึกษาร่วมกันต่อไปนะครับในพระคำของพระเจ้าอีกเรื่องหนึ่งที่เราทั้งหลายคุ้นเคยกันดีในพระคัมภีร์นะครับนั่นก็คือเรื่องของเศรษฐีกับลาซารัสนะครับแต่ก่อนที่เราจะศึกษาด้วยกันต่อไปผมอยากจะนำคุณผู้ฟังที่จะมาอธิษฐานขอรับการทรงนำจากองค์พระผู้เป็นเจ้ารับการอวยพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าสำหรับพระคำของพระองค์ร่วมกันครับข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอโปรดประทานสติปัญญาความเข้าใจขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้กับข้าพระองค์ทั้งหลายทุกคนในวันนี้เพื่อที่จะเข้าใจความหมายบทเรียนจากพระวจนะของพระองค์และจะรู้ว่าพระวจนะของพระองค์นั้นกำลังตรัสอะไรกับข้าพระองค์ทั้งหลายและชี้นำข้าพระองค์ทั้งหลายอย่างไรเพื่อที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินชีวิตวิธีการใช้ชีวิตและวิธีการที่จะบริหารจัดการทรัพย์สมบัติต่างๆในโลกนี้ที่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้รับมาจากพระองค์นั้นที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะมีปัญญาใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อเสริมสร้าง
แผ่นดินของพระองค์ในโลกนี้ให้เข้มแข็งและให้เป็นโอกาสนำผู้คนมารู้จักกับพระเจ้าผ่านสิ่งต่างๆที่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้รับขอโปรดเปิดตาใจของข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะเห็นและเข้าใจคำตักเตือนคำชี้นำของพระองค์ในการที่จะรับใช้พระเจ้าอย่างสุดกำลังของข้าพระองค์ทั้งหลายและวันนี้ถ้าหากว่ามีพี่น้องของข้าพระองค์ทั้งหลายคนหนึ่งคนใดมีความเจ็บไข้ได้ป่วยขอพระเจ้านำการบำบัดรักษามาอย่างพี่น้องเหล่านั้นด้วยฤทธิ์อำนาจแห่งพระคำของพระองค์และถ้าหากว่าพี่น้องท่านใดมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิตสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระเจ้าทรงทราบและขอพระเจ้าช่วยเหลือพี่น้องเหล่านี้ที่จะได้รับสันติสุขจากองค์พระผู้เป็นเจ้าและข้าพระองค์ทั้งหลายอธิษฐานขอรับการทรงนำในการศึกษาพระคำของพระองค์ในวันนี้ด้วยความเข้าใจที่มาจากพระองค์ทูลอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคุณผู้ฟังครับสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่จะนำมาศึกษาด้วยกันในวันนี้ครับมาจากพระธรรมลูกาบทที่16ข้อที่19ถึงข้อ31นะครับพระธรรมลูกาบทที่16ข้อ19ถึงข้อ31มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับยังมีเศรษฐีคนหนึ่งนุ่งห่มผ้าสีม่วงและผ้าป่าเนื้อดีรับประทานอาหารอย่างประณีตทุกวันทุกวันและมีคนขอทานคนหนึ่งชื่อลาซารัสเป็นแผลทั้งตัวนอนอยู่ที่ประตูรั้วบ้านของเศรษฐีและเขาใคร่จะกินเศษอาหารที่ตกจากโต๊ะของเศรษฐีนั้นแม้สุนัขก็มาเลียแผลของเขาอยู่มาคนขอทานนั้นตายและเหล่าทูตสวรรค์ได้นำเขาไปไว้ที่อกของอับราฮัมฝ่ายเศรษฐีนั้นก็ตายด้วยและเขาก็ฝังไว้แล้วเมื่ออยู่ในแดนมรณาเป็นทุกข์ทรมานยิ่งหนักเศรษฐีนั้นจึงแหงดูเห็นอับราฮัมอยู่แต่ไกลและลาซารัสอยู่ที่อกของท่านเศรษฐีจึงร้องว่าอับราฮัมบิดาเจ้าข้าขอเอ็นดูข้าพเจ้าเถิดขอใช้ลาซารัสมาเพื่อจะเอาปลายนิ้วจุ่มน้ำมาแตะลิ้นของข้าพเจ้าให้เย็นด้วยว่าข้าพเจ้าตรำทุกทรมานอยู่ในเปลวไฟนี้แต่อับราฮัมตอบว่าลูกเอ๋ยเจ้าจงระลึกว่าเมื่อเจ้ายังมีชีวิตอยู่เจ้าได้ของดีสำหรับตัวและลาซารัสได้ของเลวแต่เดี๋ยวนี้เขาได้รับความเล้าโลมแต่เจ้าได้รับความแสนระทมนอกจากนั้นระหว่างพวกเรากับพวกเจ้ามีเหวใหญ่ตั้งขวางอยู่เพื่อว่าถ้าผู้ใดปรารถนาจะข้ามไปจากที่นี่ถึงเจ้าก็ไม่ได้หรือถ้าจะข้ามจากที่นั่นมาถึงเราก็ไม่ได้เศรษฐีนั้นจึงว่าบิดาเจ้าข้าถ้าอย่างนั้นขอท่านใช้ลาซารัสไปยังบ้านบิดาของข้าพเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้ามีพี่น้อง5คนให้ลาซารัสเป็นพยานแก่เขาเพื่อมิให้เขามาถึงที่ทรมานนี้แต่อับราฮัมตอบเขาว่าเขามีโมเสสและพวกผู้เผยพระวจนะนั้นแล้วให้เขาฟังคนเหล่านั้นเถิดเศรษฐีนั้นจึงว่ามิได้อับราฮัมบิดาเจ้าข้าแต่ถ้าคนหนึ่งจากหมู่คนตายไปหาเขาเขาคงจะกลับใจเสียใหม่อับราฮัมจึงตอบเขาว่าถ้าเขาไม่ฟังโมเสสและพวกผู้เผยพระวจนะแม้คนหนึ่งจะเป็นขึ้นมาจากความตายเขาก็จะยังไม่เชื่อคุณผู้ฟังครับในพระธรรมของพระเจ้าตอนที่เราอ่านไปเมื่อคราวที่แล้วนะครับในข้อที่14นั้นพวกฟาริสีที่เขามีใจรักเงินทองเมื่อเขาได้ยินคำเหล่านั้นแล้วพวกเขาจึงเยาะเย้ยพระเยซูนะครับถ้าเราอ่านดีๆเราจะเห็นว่าตรงนี้ไม่ได้ระบุนะครับว่าพวกฟาริสีพวกนั้นเขาเป็นคนร่ำรวยเป็นคนมั่งมีแต่บอกเพียงแค่ว่า
พวกเขามีใจรักเงินรักทองพระเยซูได้ทรงตอบพวกเขาด้วยเรื่องราวของเศรษฐีกับลาซารัสที่เราได้อ่านผ่านไปนะครับซึ่งคำศัพท์ที่ใช้เรียกเศรษฐีในภาษาลาตินนั้นแปลว่าคนร่ำรวยนะครับซึ่งหัวเรื่องในเรื่องนี้จึงเรียกว่าเป็นเรื่องเศรษฐีกับลาซารัสหรือคนร่ำรวยกับลาซารัสซึ่งก็เป็นชื่อเรื่องเดียวกันในพระคัมภีร์ภาษาไทยที่ได้แปลเอาไว้ใกล้กับความหมายเดิมนะครับและสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในตอนนี้เรื่องราวนี้ไม่ได้เป็นในเชิงคำอุปมาคำอุปไมยคำเปรียบเทียบนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นการยกตัวอย่างเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันแล้วมาอธิบายมาบรรยายยกเป็นตัวอย่างประกอบกับคำสอนที่พระเยซูสอนแต่ว่าพระองค์ได้ทรงเล่าเรื่องราวขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งซึ่งทรงพลังมากคุณผู้ฟังครับทีนี้เราลองมาเปรียบเทียบสิ่งของที่เศรษฐีเขามีอยู่กับสิ่งของที่ลาซารัสมีนะครับเราเห็นว่าพระเยซูได้ทรงชี้ให้เห็นถึงอันตรายของการที่มนุษย์เรารักเงินทองรักทรัพย์สินที่เราครอบครองและรักสถานะเกียรติยศชื่อเสียงทางสังคมของตนเองและทรงชี้ให้เห็นว่าการที่เรารักในสิ่งเหล่านั้นอาจจะนำพาคนคนหนึ่งให้พลาดโอกาสที่จะไปสวรรค์โดยไม่รู้ตัวซึ่งก็ไม่ใช่ว่าเศรษฐีคนนั้นเขาอาจจะเป็นคนตรณีที่เหนียวในเรื่องเงินเรื่องทองหรือเป็นคนที่ไม่มีความเมตตากรุณาอะไรนะครับและเขาก็ไม่เคยมองว่าลาซารัสเป็นข้ารับใช้ของเขาด้วยแต่ปัญหามันอยู่ที่ทัศนคติลึกๆของเขาซึ่งก็เป็นเหมือนกับพวกฟาริสีซึ่งมักจะพิพากษาตัดสินคนอื่นโดยดูที่รูปลักษณ์ภายนอกแล้วก็ใช้มาตรฐานของมนุษย์มาตัดสินไม่ใช่มาตรฐานขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ทว่าการที่ลาซารัสผู้น่าสงสารได้เข้าไปในแผ่นดินสวรรค์ไปอยู่ที่อ้อมอกของอับราฮัมนั้นก็ไม่ใช่เป็นเพราะรูปลักษณ์ภายนอกของเขาเช่นเดียวกันคุณผู้ฟังครับอยากจะให้เราลองมาดูเปรียบเทียบนะครับในค่านิยมที่โลกนี้สังคมในปัจจุบันนี้มีต่อความมั่งคั่งความร่ำรวยไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงเกียรติยศเสื้อผ้าอาภรณ์เฟอร์นิเจอร์อาหารการกินความเป็นอยู่ซึ่งเขาก็ใช้มาตรฐานวัดคล้ายๆกับสิ่งที่เศรษฐีมีในพระธรรมตอนที่เราอ่านผ่านไปในตอนต้นในข้อที่19นั้นนะครับให้เราลองมาสำรวจดูว่าสิ่งต่างๆที่เรามีจริงๆที่เราคิดว่ามันมีค่าในปัจจุบันนี้มันคืออะไรบ้างมีความสำคัญต่อเราอะไรบ้างและลองถามตัวเราเองดูว่าแล้วเราจะใช้สิ่งที่เรามีอยู่เหล่านั้นเพื่อสำแดงให้คนอื่นได้เห็นถึงธรรมชาติที่แท้จริงของแผ่นดินของพระเจ้าได้อย่างไรเราพร้อมที่จะเสียสละสิ่งเหล่านั้นเพื่อเปิดเผยแผ่นดินของพระเจ้าให้กับคนอื่นได้หรือเปล่าหรือว่าเราเองก็ยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นเหมือนกับพวกฟาริสีเหมือนกับเศรษฐีในเรื่องนี้คุณผู้ฟังครับทางโครงการพันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพราวหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพระพรของพระเจ้าจากการศึกษาใคร่ครวญในพระคำของพระเจ้าวันนี้จะทำให้เราทั้งหลายคิดในการดำเนินชีวิตเพื่อทุกสิ่งที่เรามีจะเป็นการถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้านะครับเอาละครับผมจะขอนำรายการนี้อำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านสวัสดีครับตลอดเวลามอบกายวาจาและลมหายใจเป็นความหวังใหม่ลูกขอวางใจต่อพระบิดาด้วยความเชื่อมั่นต่อพระวิญญาณในใจข้าทรงปรารถนานำพาให้ลูกพ้นภัยวอนอธิษฐานต่อพระวิญญาณด้วยใจวาจา
ิ่งใดใกล้สุดขอบฟ้ามีพระ